สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้ยุ่งแล้วทักษิณแฉเบื้องหลังรัสเซียฆ่าโง่โฮปเวลด็อกเตอร์ณัฐวุฒิเบิกเนตรสลิมเรื่องดาวเทียมไทยคมโทนี่แฉเบื้องหลังรัฐเสียเรียกค่าโง่โฮปเวลฉะเฟกนิวส์ปั่นโยงไทยคมผมขายไปแล้วเมื่อเวลา 20:00 นวันที่17สิงหาคมทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการ Care Talk Care Clubhouse ครั้งที่13ในตอนทางออกประเทศทางรอดประชาชนในช่วงหนึ่งของการเสวนาโทนี่วูซัมได้กล่าวว่ามีเรื่องอึดอัดเหลือเกิน3อาทิตย์ที่ไม่ได้มามีเรื่องเยอะและได้กล่าวถึงเรื่องที่ถูกเอ่ยพาดพิงจากผู้หนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าภูผาพยัคฆ์ไพรโดยว่ามีคนหนึ่งปลอมตัวภูผาพยัคฆ์ไพรอ้างว่าเป็นเพื่อนผมที่สอบได้ที่1โรงเรียนนายร้อยผมสอบได้ที่6หรือ4นี่แหละรอบแรกเขียนว่าผมเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นขอผูกขาดดาวเทียมของรัฐบาลจริงๆแล้วเป็นการประกวดราคาทั่วไปคู่แข่งคือล็อกส์เล่ก็เลยกู้กสิกรไม่ได้แต่มาบอกผมกู้ทหารไทยไม่ได้จริงๆผมกู้กรุงไทยจริงๆแบงค์ทหารไทยตอนที่ลำบากไม่มีคนเพิ่มทุนกองทัพก็เพิ่มน้อยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.เชิญผมไปบ้านก็บอกช่วยทหารไทยหน่อยสัก500ล้านผมเป็นคนกตัญญูก็ตกลงทันทีก็เลยเพิ่มทุนให้สุดท้ายผมขาดทุนไป300ล้านตอนขายก็โอเคไม่เป็นไรโทนี่กล่าวต่อว่าตอนครั้งที่2บอกว่าผมเร่งกลับเมืองไทยคือสัมปทานดาวเทียมจะหมดแต่ผมไม่เกี่ยวแล้วขายไปหมดแล้วเรื่องนี้ต้องไปถามเสียกลางและอีกเรื่องคือบอกว่าผมซื้อหุ้นโฮปเวลไว้จะเร่งไปเอาเงินชดเชย 26,000 ล้านผมถามจริงๆว่ามีรัฐบาลไหนที่ถูกเอกชนฟ้องแล้วแพ้ต้องจ่ายเงินมากสุดก็รัฐบาลนี้ไงเพราะมีผู้ช่วยอยู่ในครม.คอยช่วยกอร์ดอนวูตอนเลิกกิจการก็มีสิ่งที่เรียกร้องค้างอยู่ในไทยจึงขายให้คนไทยคนหนึ่งเสร็จแล้วก็มาฟ้องหากอยากรู้ว่าใครซื้อก็ให้พันเอกวินัยสมพงษ์ไปถามกอร์ดอนวูดูว่าขายให้ใครเอาสิ่งที่เรียกร้องไม่กี่ตังมาเรียก 20,000 ล้านบวกดอกเบี้ยมีคนช่วยอยู่ถ้านายกรัฐมนตรีอยากรู้โทรหาผมเลยเป็นคนที่อยู่ใกล้นายกมากสรุปแล้วว่าให้รู้ว่าไม่ปกติและยิ่งมีคนมาเร่งต้องเสียดอกเบี้ยประเทศไทยปาหีวันนี้ขอให้เข้าใจว่านายภูผาพยัคฆ์ไพรเป็นเตรียมทหารรุ่น6รุ่นนี้ที่เป็นสว.แต่งตั้งและหลับในห้องประชุมรุ่นนี้ผมสนับสนุนมาตลอดคนแรกที่สนับสนุนคือพลเอกประวิตรและพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ให้เป็นผบ.สส.และก็มีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเป็นผบ.ทบ.ตอนผมตั้งผมถามป้อมบอกรุ่น6หมดเลยอย่างนี้ปฏิวัติตายเลยเขาบอกไม่หรอกครับหมดสมัยแล้วผมโง่ยอมรับผมโง่ตั้งรุ่นเดียวกันหมดแต่ผมให้เกียรติรุ่นพี่รุ่นน้องไอ้บ้านี่รุ่น6มายุแยงผมเลิกบ้าได้แล้วอีกไม่กี่วันก็ลงโรงแล้วในช่วงท้ายโทนี่ยังได้ตอบคำถามผู้ร่วมเสวนาที่ถามถึง How to เลิกเป็นสลิ่มโดยให้ความเห็นว่า culture คนไทยไม่นิยมศึกษาเพิ่มเติมชอบจินตนาการชอบเขียนนิยายเชื่อเอาเองโดยที่ไม่ค้นคว้าทำให้โง่ถ้าคนไม่เรียนรู้ไม่คิดค้นหาความจริงหาความรู้ใหม่ๆคือไม่ทันโลกและคนโง่ก็จะพอใจอยู่กับคนโง่จะพูดกับคนโง่ทั้งวันอย่างภูผาไปเขียนเป็นเรื่องเป็นราวคงภูมิใจต้องอย่าเป็นคนโง่ถ้าเป็นผู้ใหญ่โง่ลูกไม่กล้าด่าหรอกแต่อายเด็กต้องระวังเรื่องคบคนอาจจะพูดแรงแต่ต้องพูดแรงเพื่อกระตุ้นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ Google ก็มีข่าวมีบทความเขามี AI รู้ว่าเราชอบอะไรเดี๋ยวเขาก็ฟีดให้เราเองไปหาเรียนรู้จากที่รู้เข้าซ่วมก็ดูบ้างจะได้ฉลาดหัดค้นคว้าอย่าเขียนนิยายเฟคนิวส์ทั้งวันบางคนไม่มีความรู้อะไรเลยด่าได้ทั้งวันทั้งนี้ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นโพสต์ข้อความ Facebook ระบุว่าเรื่องดาวเทียมไทยคมที่พี่ๆสลิ่มเข้าใจผิดผมอธิบายจบใน5บรรทัดให้ฟัง
1. ที่พี่ๆสลิ่มพากันมโนว่าโทนี่จ้างม็อบมาเผาเมืองเพราะกลัวว่าดาวเทียมไทยคมที่หมดสัญญากำลังต้องคืนมาเป็นของรัฐในวันที่8กันยายนต้องยึดดาวเทียมเอาไว้ให้จงได้คือมั่วล้วนๆครับ2. ไทยคมเป็นของสิงคโปร์มานานตั้งแต่ปี2549ครับพี่โทนี่ขายให้เทมาเซกไปแต่ตอนโน้น 3. สดตอนนี้เพิ่งจะตกมาอยู่ในมือของเสียกลางสหรัฐเจ้าของหุ้นโรงไฟฟ้ากัฟครับเพราะกัฟเข้ามาซื้อกิจการ InTouch ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ THCOM แล้วครับเลยจะเป็นเจ้าของใหม่แทนสิงคโปร์ดีลเพิ่งจบเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมา 4.ส่วนดาวเทียมดวงเก่าที่หมดอายุสัมปทานก็ตกมาเป็นของรัฐตามสัญญาตามที่พี่สลิ่มเข้าใจอาจถูกแล้วมีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT มาบริการ 5. ส่วน THCOM ภายใต้เจ้านายใหม่คือเสียกลางกัฟไม่สนครับดวงเก่าหมดสัมปทานก็คืนรัฐไปก็ไปเข้าประมูลดวงใหม่แถมได้ราคาถูกสัดๆยังกับของเซลล์ดูก็คงจะได้ครับเพราะยื่นประมูลคนเดียวรัฐมนตรี ICT คนนี้ที่เป็นกระทรวงดูแลงานประมูลก็เผอิญว่าเคยเป็นผู้บริหารกัฟมาก่อนแทนที่จะรอกสทช.ชุดใหม่ก็เร่งประมูลตอนชุดกสทช.รักษาการ6โทนี่แกหมดความเกี่ยวข้องไปตะปีมาโวแล้วครับแต่ชื่อนี้ขายออกเสมอสำหรับบรรดาที่รักชาติและรักลุงก็เอาที่สบายใจกันแต่ถ้าจะเอาเรื่องจริงก็ตามที่ผมว่ามาแหละครับพี่สลิ่มครับถ้า5บรรทัดมันยาวอ่านแล้วงงผมสรุปให้สั้นๆเหลือบรรทัดเดียวฟังชัดๆนะครับดาวเทียมไทยคมไม่ใช่ของโทนี่ที่พวกพี่เกลียดมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ตกมาอยู่ในกำมือถุงเงินของ3ปอที่พวกพี่รักเรียบร้อยแล้วบทสรุปโคตรพีคเลยครับพี่ครับถ้าพี่สลิ่มจะเล่นเรื่องนี้ขยี้ให้ตรงเป้าครับปลอผมก็เป็นสลิ่มครับแต่ที่พี่สลิ่มมามโนเรื่องนี้ผมอายจนแทบอยากลาออกมาเป็นสามกีบแล้วล่ะครับใครอยากทวงคืนให้ดาวเทียมไทยคมเป็นของคนไทยผมมีข่าวดีมาบอกครับท่านไม่ต้องเรียกร้องให้ยุ่งยากแล้วตอนนี้เรียบร้อยโรงเรียนป.3แล้วกัฟได้เข้ามาถือหุ้น InTouch 42.25% มากกว่าสิงคโปร์ที่ถืออยู่เพียง 21% จึงได้สิทธิ์ขาดเข้ามาบริหารกิจการโทรมือถือค่าย AIS และดาวเทียมไทยคมแทนสิงคโปร์แล้วเนื่องจาก InTouch เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการทั้ง2คราวนี้จบนะถ้าไม่อยากจบก็ไปประท้วง3ปอต่อไปครับความจริง5บรรทัดเรื่องเจ้าสัวกลางยึดไทยคมกับโทรมือถือ AIS ไปจากสิงคโปร์เรียบร้อยโรงเรียนป.3แล้วงานนี้ไอ้แมว1เกี่ยวปะวะผมเรียงลำดับนะจะได้เข้าใจง่าย1ไทยคมมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ InTouch เดิมชื่อชินวัตร 41.13% 2 InTouch เป็นเจ้าของไทยคมนั้นเดิมทีมีสิงคโปร์ในนาม Singtelถือหุ้นใหญ่ 21% ซื้อมาจากโทนี่แมวเมื่อปี2549โน่นรองลงมาคือกัฟ 15.78% อันนี้ยังลงในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในตอนนี้เพราะเว็บมันยังไม่อัปเดตข้อมูลครับคนเลยยังเข้าใจว่าซิงเทลเป็นเจ้าของ3แต่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทาง InTouch ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่ากัฟได้ทำคำเสนอซื้อหุ้น InTouch ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดนอกเหนือจากที่กัฟมีอยู่จำนวนสัดส่วน 81.07% ปรากฏว่ามีผู้ขายให้ 23.32% เมื่อรวมของเดิมกับที่มีคนมาขายให้เลยรวมเป็น 42.25% 4สรุปแล้วตอนนี้กัฟกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน InTouch คือ 42.25% และสิงคโปร์หากไม่ขายเลยก็คงถืออยู่ที่ 21% เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ2ครับก็เท่ากับว่าสิทธิ์ขาดการบริหาร InTouch ตกเป็นของกัฟและทำให้กัฟเข้ามาบริหารไทยคมและ Advanceหรือมือถือ AIS เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่า InTouch ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน Advance ด้วยคือ 40.45% ตอนนี้เสียกลางกัฟถุงเงิน3ปอเลยใหญ่และรวยมาเป็นเจ้าสัวระดับเจ้าสัวอินทนินเจ้าสัวเบียร์ช้างเบียร์สิงห์แล้วนะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะเจ้าสัวฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและเพจ Facebook ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ข่าวต่อมาจัดเต็ม
ยิ่งลักษณ์เหมาลำไย6ตันแจกประชาชนช่วยเกษตรกรเหนือหลังราคาตกต่ำซ้ำทุกโควิดยิ่งลักษณ์เหมาลำไย6ตันช่วยเกษตรกรเหนือหลังราคาตกต่ำซ้ำทุกช่วงโควิดพร้อมมอบตัวแทนแจกประชาชนต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมอบลำไยจำนวน6ตันให้ตัวแทนนำไปแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยลำไยทั้งหมดนางสาวยิ่งลักษณ์รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งปีนี้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 20% ทำให้ลำไยล้นตลาดและราคาขายตกต่ำซ้ำเติมความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ได้แสดงความห่วงใยมาโดยตลอดและเร่งรัดให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ปัญหาจัดระเบียบพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลักการตลาดนำการผลิตทั้งนี้ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรหลายประเภทตกต่ำเป็นอย่างมากทั้งลำไยมังคุดยางพาราและข้าวซึ่งพืชผลแต่ละชนิดเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับพี่น้องเกษตรกรในหลายจังหวัดโดยในปีนี้พบว่าราคารับซื้อลำไยตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยราคารับซื้อลำไยลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ4บาทลำไยเกรด AA จากที่เคยรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ23บาทปัจจุบันลดลงมาเหลือ19บาทเกรด A จากกิโลกรัมละ13บาทเหลือ9บาทเกรด B จากกิโลกรัมละ6บาทเหลือ5บาทอย่างไรก็ตามในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะมีการวางแผนรับมือกับสินค้าเกษตรก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างในกรณีของสวนลำไยจะมีการประชุมระหว่างเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดส.ส.ในพื้นที่และลงรับซื้อลำไยเพื่อวางแผนการบริหารผลผลิตลำไยตั้งแต่ผลผลิตติดดอกและหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งสามารถจัดการปริมาณความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างสอดคล้องกับผลผลิตที่ออกมาทั้งนี้เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ถนนเยาวราชดร.ณพลเดชมณีลังกาว่าที่ผู้สมัครสก.เขตสัมพันธ์วงศ์พรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้นำลำไยสดจากเกษตรกรภาคเหนือที่ผู้ใหญ่ใจดีของพรรคเพื่อไทยเหมาสวนในชุดแรกจำนวน6ตันโดยบรรทุกตรงจากสวนของเกษตรกรภาคเหนือเพื่อช่วยบรรเทาราคาลำไยตกต่ำโดยวันนี้ตนได้นำลำไยมาตั้งแผงขายเปิดท้ายบนถนนเยาวราชร่วมกับประธานชุมชนและทีมงานพรรคเพื่อไทยเขตสัมพันธ์วงศ์ซึ่งเป็นการขายโดยไม่รับเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลำไยทราบมาว่าราคาลำไยตกต่ำถึงกิโลกรัมละ5บาทหากเทียบกับรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ลำไยราคาสูงถึง40ถึง60บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ปัญหาสินค้าราคาเกษตรตกต่ำต่างราคาถูกเหมือนพร้อมใจกันตกต่ำแม้มังคุดเงาะต้องเรียกว่าหาราคาไม่ได้ผมจึงเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่าไม่ให้ราคานั่นหมายถึงมันไม่มีราคาจริงๆแม้แต่ราคาข้าวเปลือกเจ้าแห้งความชื้น 15% ราคาเหลือเพียงตันละ 7-8,000 บาทขณะที่ในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ยังการันตีตันละ 15,000 บาทซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันถึง 50% ทำให้เกษตรกรในสมัยนั้นลืมตาอ้าปากได้ดร.ณพลเดชกล่าวดร.ณพลเดชกล่าวต่อว่าหากขณะนี้จะตอบว่าเป็นเพราะโควิด-19 ตนเห็นว่ายังย้อนแย้งกับสภาพความเป็นจริงเพราะขณะที่ประเทศไทยส่งออกไม่ได้สนามบินถูกสั่งปิดแต่ทำไมประเทศที่มี GDP สูงขึ้นเช่นจีนเขาถึงสามารถส่งออกพืชผักผลไม้ได้ทั้งนี้ยังไม่นับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งมายังประเทศไทยและทั่วโลกอย่างล้นหลามโดยผ่านตลาดออนไลน์คนไทยเราได้เม็ดเงินถึงรากหญ้าเพียงเล็กน้อยคือรายได้ค่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ขณะนี้ต้องเป็นพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่หากเทียบรายได้ของวินมอเตอร์ไซค์เมื่อเทียบกับกำไรจากสินค้าที่บริษัทใหญ่สร้างกำไรนั้นต่างกันมากนัก
ดร.ณพลเดชกล่าวด้วยว่าอีกมุมหนึ่งนอกจากการส่งออกสินค้าการเกษตรของประเทศมีปัญหายังชี้ให้เห็นถึงภาคอุตสาหกรรมที่ในอดีตสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้จะมีโรงงานรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อแปรรูปหากเป็นลำไยนอกจากส่งแบบสดเรายังสามารถทำลำไยกระป๋องลำไยอบแห้งรวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆแต่ในขณะนี้ภาพรวมของประเทศทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างเสียหายไปหมดแล้วในขณะที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะกู้และแก้กฎหมายเพื่อให้สามารถกู้เกินเพดานของ GDP ที่กำหนดไว้โดยจะฝากปัญหาหนี้สินไว้อย่างรุ่นลูกรุ่นหลานสิ่งนี้จะเป็นความชอบธรรมหรือไม่การไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการสร้างงานเพิ่มฐานอุตสาหกรรมสร้างคุณค่าให้สินค้าการเกษตรพัฒนาการท่องเที่ยวสุดท้ายเราจะไปถึงจุดต่ำสุดที่ประเทศไทยอาจจะยากที่จะฟื้นตัวเหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาปิดแผงปิดกิจการและยากที่จะมาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนโดนแน่ดาบ2รอเชือดรัฐบาลประยุทธ์การพิจารณาร่างพรบ.งบ65วันแรกนอกจากถูกตั้งข้อสังเกตว่าพบพิรุธฟุ้งเฟ้อไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาประเทศแล้วสิ่งที่ถูกย้ำคือการทำหน้าที่กมธ.ภายใต้มาตรา144ของรัฐธรรมนูญที่อาจกลายเป็นปมซึ่งรอจังหวะเอาคืนรัฐบาลเสียงข้างมากสภากำลังจะทำเรื่องที่กลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญสำหรับการพิจารณางบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา144ที่กำหนดลายลักษณ์อักษรเป็นข้อห้ามส.ส.และส.ว.หรือคณะกรรมการเสนอแปรยติหรือกระทำด้วยประการใดๆที่มีผลให้ส.ส.และส.ว.หรือกรรมาธิการมีส่วนใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหลังยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเตรียมใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค3เข้าชื่อไม่น้อยกว่า1ใน10ของส.ส.ที่มีในสภาหรือ50คนร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาโดยยกเคสรถเบนซ์ป้ายแดงมูลค่า5ล้านบาทของเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นกรณีพิจารณาวินิจฉัยเพราะมีข้อสงสัยว่ารถหรูที่เรืองไกรโพสต์โชว์ทางสังคมออนไลน์ระบุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เกิดจากการทำหน้าที่กมธ.งบ65และเข้าข่ายขัดมาตรา144วรรค2ในเรื่องนี้อุดมรัตน์อมฤตอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560มองว่าหากยื่นศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่สงสัยว่าได้รับสิ่งของจากการทำหน้าที่กรรมาธิการอาจเข้าข่ายกรณีรับสินบนที่ต้องใช้ช่องทางตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพราะหากจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องระบุถึงพฤติกรรมที่ใช้อำนาจหน้าที่ฐานะกรรมาธิการให้มีส่วนได้ใช้งบประมาณหรือบริหารงบประมาณนั้นเช่นการลงมติเป็นต้นดังนั้นในรายละเอียดที่ปรากฏแค่ว่าได้รถหรูระหว่างมีตำแหน่งกรรมาธิการไม่ใช่ตัวงบประมาณเจตนารมณ์ของมาตรา144นั้นยังกินความไม่ถึงสำหรับเหตุผลที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ต้องเขียนเรื่องนี้เพราะมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรท.เสนอหลังเห็นปัญหาที่ฝ่ายการเมืองเข้าครอบงำการใช้งบประมาณของหน่วยงานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ส.ส.มักอ้างว่าเพราะเป็นผู้แปรยติงบประมาณทำให้ได้งบลงพื้นที่จึงขอมีส่วนใช้งบของหน่วยราชการเพื่อทำโครงการของตนเองแม้ตอนแรกจะแปรยติเพื่อกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านแต่แนวโน้มระยะหลังมีมากขึ้นและเกิดการทุจริตความมุ่งหมายของมาตรา144นั้นอาจารย์อุดมยังย้ำว่าหากจะเข้าข่ายผิดคือต้องเข้าไปมีส่วนครอบงำการใช้งบประมาณของหน่วยงานแต่การพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ65ยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา144นั่นคือการเพิ่มรายการใหม่ให้กับงบกลางส่วนของค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเงิน 16,362ล้าน 1,100 บาทซึ่งเป็นการเติมเงินจากส่วนที่ปรับลดมาจากหน่วยงานราชการอื่น
กรณีนี้ส.ส.ก้าวไกลหลายคนให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าเข้าข่ายการกระทำใดๆที่ทำให้ส.ส.ส.ว.หรือกรรมาธิการมีส่วนได้ใช้งบประมาณรายจ่ายพร้อมให้จับตางบกลางอาจกลายพันธุ์เป็นงบส.ส.ได้ในอนาคตตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนเจตนารมณ์ไว้ว่าห้ามส.ส.แปรยติเพิ่มเนื่องจากการแปรยติเพิ่มงบประมาณคือสร้างโครงการขึ้นใหม่อันเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนการลดหรือตัดทอนรายจ่ายคือการควบคุมใช้จ่ายเงินของรัฐให้เกิดความคุ้มค่ามีเป้าหมายตรงความจำเป็นของราษฎรและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.และส.ว.คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือการเพิ่มรายการใหม่ในงบกลางนั้นเข้าข่ายขัดมาตรา144จริงหรือไม่เรื่องนี้อดีตกรท.อุดมบอกว่ามีข้อพิจารณาสำคัญคือใครเป็นผู้เสนอและผู้ที่พิจารณามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หากกรณีที่เป็นคำขอของคณะรัฐมนตรีฐานะฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่ใช้งบประมาณแต่กรรมาธิการที่ทำหน้าที่ประกอบด้วยบุคคลหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณต้องพิจารณาด้วยว่าพฤติการต่อการเห็นด้วยที่ให้แปรยติเพิ่มหมวดใหม่มีส่วนทำให้เกิดการใช้อิทธิพลในการตัดสินใจให้งบประมาณที่ปรับลดจากหน่วยงานอื่นย้ายหมวดใหม่หรือเพิ่มขึ้นหรือไม่และตามกลไกพิจารณางบประมาณของรัฐสภานั้นทำได้หรือไม่เชื่อว่าเรื่องงบประมาณแม้เสียงข้างมากจะลากให้ผ่านไปได้แต่เรื่องยังไม่จบเพราะฝ่ายค้านยังมีดาบสองไว้รอเชือดอย่างน้อยคือพฤติกรรมของฝ่ายการเมืองขั้วรัฐบาลที่มีนอกมีในกับเงินแผ่นดินภายใต้กรอบปฏิบัติของรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจข่าวต่อมาตุกติกตลอดทางหมอทศพรไล่ไทม์ไลน์ไฟเซอร์ถึงไทยแต่ใครขโมยไปกว่าด่านหน้าจะได้ฉีดหมอทศพรไล่ไทม์ไลน์เส้นทางวัคซีนไฟเซอร์ถึงประเทศไทยล้มเหลวตุกติกตลอดทางปัญหามากมายกว่าจะถึงบุคลากรด่านหน้าจี้เปิดเผยรายชื่อคนได้ฉีดเพจ Facebook พรรคเพื่อไทยโพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยในประเด็นการบริหารวัคซีนที่ล้มเหลวของรัฐบาลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงกรณีล่าสุดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ประเทศไทยกว่า 2,500,000 โดสแม้ว่าจะมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าเป็นเพราะนายแพทย์ทศพรแต่นายแพทย์ทศพรกล่าวว่าการบริจาคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขายื่นจดหมายถึงสถานทูตแต่เป็นเพราะเจตจำนงของคนไทยทุกคนที่ต้องการวัคซีนที่ดีในฐานะประชาชนคนหนึ่งนายแพทย์ทศพรติดตามการจัดการวัคซีนอย่างใกล้ชิดโดยเริ่มตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศดีเดย์ในวันที่14กุมภาพันธ์2564ว่าไทยพร้อมแล้วสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกตามมาด้วยข้อผิดพลาดที่รัฐบาลเลือกแทงม้าตัวเดียวแอสตราเซเนกาไม่นานนักซิโนแวคเริ่มเข้ามาเมื่อมีการผลิตวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าจนมาสู่ปัญหาใหญ่เพราะการฉีดวัคซีนทั้ง2ตัวไม่สามารถลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคได้เกิดการเรียกร้องของภาคประชาชนมีการส่งจดหมายขอรับบริจาควัคซีนถึงสถานทูตหลายประเทศเมื่อได้รับการตอบสนองทางออกจากวิกฤตนี้เริ่มปรากฏด้วยการร่วมมือของภาคประชาชนวัคซีนไฟเซอร์ถูกส่งถึงประเทศไทยแต่ไม่ไวประสบปัญหาเรื่องการแจกจ่ายอีกปัญหาการจัดสรรวัคซีนยังคงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทั้งความผิดพลาดในการจัดสรรความไม่โปร่งใสที่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันไปจนถึงการสวมสิทธิ์ชื่อซ้ำเมื่อการจัดลำดับความสำคัญไม่ชัดเจนบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าผู้ที่ต้องพบเจอกับวิกฤตโรคระบาดเป็นกลุ่มแรกกลับไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจนภาคประชาชนต้องกดดันซึ่งนายแพทย์ทศพรเป็นหนึ่งในนั้นเดินหน้าเข้ากระทรวงเพื่อพบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงถึงความจำเป็นในการมอบวัคซีนให้ด่านหน้า
จนท้ายที่สุดแม้บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์แต่การจัดสรรกลับมีปัญหามากมายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กลับแปลกประหลาดคำนำหน้าชื่อซ้ำกันหลายชื่ออย่างผิดปกติเรื่องราวเส้นทางวัคซีนทั้งหมดนี้ถูกเล่าผ่านนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ประชาชนคนหนึ่งผู้เฝ้ามองการบริหารวัคซีนอยู่ตลอดเคลื่อนไหวเรียกร้องท่ามกลางความล้มเหลวของรัฐบาลที่บริหารวัคซีนคลุมเครือมั่วซั่วและไร้ประสิทธิภาพ#วัคซีนโควิดทศพรเสรีรักษ์ไฟเซอร์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเคลียร์ปปช.จบแล้วกองทัพอากาศใช้งบ1,600,000ส่งเสบินสหรัฐสรุปซื้อเครื่องบิน4,300 ล้านเผยข้อมูลลับผบ.ทอ.ไฟเขียวใช้งบ1,600,000ส่งเจ้าหน้าที่ทหารระดับเสบินไปสหรัฐช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ร่วมประชุมสรุปผลจัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบา8 ลำวงเงิน4,314 ล้านกับเอกชนคู่สัญญาหลังก่อนหน้านี้สั่งให้เลื่อนไปก่อนรอรายงานสอบปปช.เสร็จก่อนด้านนายทหารผู้ติดตามแจงอิสราเคลียร์เรื่องยุติหมดแล้วถึงให้ไปได้การจัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8 เครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ระบบสนับสนุนการฝึกการฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมวงเงินกว่า 4,314,39,980.80 บาทของกรมยุทธการทหารอากาศกองทัพอากาศกำลังถูกจับตามองเมื่อสำนักข่าวอิสราได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพอากาศว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมาพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศได้แทงเรื่องในบันทึกข้อความแจ้งกำหนดการส่งข้าราชการกองทัพอากาศจำนวน7 รายไปประชุมสรุปผลการซื้อเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8 เครื่องดังกล่าวกับบริษัท Textron Aviation Defense LLCคู่สัญญาที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่19-28 สิงหาคม 2564ว่าเห็นควรเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าการรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.จะแล้วเสร็จแต่หลังจากนั้นพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่โดยแทงเรื่องรับในบันทึกรับทราบกำหนดการส่งข้าราชการทอ.จำนวน7 รายไปประชุมสรุปผลการซื้อเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8 เครื่องดังกล่าวตามเดิมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสรารายงานว่าในช่วงเช้าวันที่20 สิงหาคม 2564ได้ติดต่อไปยังพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันผบ.ทอ.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีนายทหารผู้ติดตามรับสายพร้อมยืนยันว่าได้มีการอนุมัติให้ข้าราชการทอ.จำนวน7 รายเดินทางไปประชุมสรุปผลการซื้อเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8 เครื่องดังกล่าวที่สหรัฐอเมริกาตามช่วงวันเวลาดังกล่าวจริงเมื่อถามว่าทราบมาว่าผบ.ทอ.ได้สั่งการให้เลื่อนการเดินทางไปก่อนจนกว่าการรายงานของคณะกรรมการปปช.จะแล้วเสร็จนายทหารผู้ติดตามกล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วถึงให้เดินทางไปได้รายงานข่าวแจ้งว่าการส่งข้าราชการทอ.จำนวน7 รายไปประชุมสรุปผลการซื้อเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8 เครื่องกับบริษัท Textron Aviation Defense LLC คู่สัญญาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวเดิมที่มีกำหนดการเดินทางไปในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2564โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,724,300 บาทก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลามาเป็นช่วงวันที่19-28 สิงหาคม 2564และปรับลดงบประมาณลงมาอยู่ที่ 1,659,125 บาทสำหรับรายชื่อข้าราชการทหารทอ.จำนวน7 รายที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นระดับพลอากาศเอกตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ1 รายพลอากาศโทตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศ1 รายที่เหลือเป็นยศนาวาอากาศเอก4 รายและนาวาอากาศโท1 ราย
ส่วนกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบาจำนวน8เครื่องนั้นใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยกรมยุทธการทหารอากาศประกาศรายชื่อผู้ชนะคือบริษัท Textron Aviation Defense LLC เป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายน2564เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,314,39,980.80 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราข่าวต่อมาโดนแล้วเพื่อไทยภูมิใจไทยรุมขยี้ประชาธิปัตย์ย้อนด่ายิ่งลักษณ์ทำข้าวเจ๊งแต่ช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุกคนวรวัฒน์เสนอตัดงบกองทุนช่วยเกษตรกรของกรมการค้าภายใน500ล้านหลังไม่สนใจใยดีเกษตรกรย้อนประชาธิปัตย์ด่าปูทำข้าวเจ๊งแต่ช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุกคนพร้อมจี้ถามราคาข้าวจากประชาธิปัตย์ที่ประกาศไว้ตอนเลือกตั้งกรวีฉะจุรินทร์บริหารพลาดจี้เร่งประกันราคาข้าวที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยเป็นการพิจารณาในมาตรา19งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์วงเงิน 3,601,085,300 บาทโดยนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลกมธ.เสียงข้างน้อยสัดส่วนพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่ากระทรวงพาณิชย์อยู่ในกำกับดูแลของพรรคประชาธิปัตย์และเมื่อวันเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าราคาข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทต่อตันข้าวขาว 12,000 บาทต่อตันแต่ตอนนี้ราคาข้าวต่ำมากพี่น้องเกษตรกรให้มาถามว่าประกันรายได้จากเกษตรกรจะประกันที่ราคาเท่าไหร่อยู่ที่ไหนดำเนินการหรือไม่ซึ่งเม็ดเงินจำนวนนั้นอาจจะมาจากงบกลางพรรคประชาธิปัตย์ไปขอจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วหรือยังหรือเขาไม่ให้หรือต้องไปใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ให้ช่วยจ่ายนายวรวัฒน์กล่าวว่าทั้งนี้การช่วยเหลือเกษตรกรไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าขาดทุนเหมือนที่ท่านกล่าวหาตอนที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยทำโครงการจำนำข้าวซึ่งโครงการจำนำข้าวมีการประกาศว่าข้าวหอมมะลิ 20,000 บาทต่อตันข้าวขาว 15,000 บาทต่อตันวันนั้นเกษตรกรมีเงินทุกคนทำให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบไม่ลำบากเหมือนวันนี้แต่วันนี้ไม่มีโครงการจำนำข้าวประชาชนทั้งประเทศลำบากหมดจะเห็นว่าวิธีคิดของรัฐบาลที่ไม่ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเรื่องที่ผิดเพราะหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องทำอย่างไรก็ตามให้ประชาชนมีเงินมีรายได้เพราะคือเม็ดเงินภาษีที่จะไหลกลับมาสู่รัฐบาลแต่เมื่อรัฐบาลตัดสินใจผิดไม่ให้เม็ดเงินไปไหลเวียนประชาชนก็ลำบากรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ทำให้ต้องกู้เงินวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์รับผิดชอบจึงขอทวงถามราคาข้าวทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาวท่านจะทำเมื่อไหร่ส่วนราคาลำไยที่ตกต่ำในขณะนี้ประเทศจีนอ้างว่าพบการติดโควิดในลำไยทราบว่าจีนอาศัยข้ออ้างนี้ตั้งแต่ทุเรียนแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนเตรียมการแก้ไขป้องกันไว้หรือไม่ส่วนตัวไม่เห็นมีการวางแผนและกรมการค้าภายในมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตั้งงบไว้ประมาณ500ล้านบาทซึ่งปกติจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรตอนนี้มีหรือไม่ผมจึงขอให้ปรับลดงบในส่วนนี้ลงทั้งหมดไม่สมควรให้งบถ้ายังบริหารจัดการอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรฝากมาบอกว่าถ้าไม่สนใจใยดีไม่ดูแลไม่ช่วยเกษตรกรถึงเวลาก็จะไม่มีคะแนนให้ท่านไปนึกดูเขาเจ็บปวดแค่ไหนถ้าบริหารไม่เป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ช่วยเกษตรกรลาออกเถอะอย่าอยู่ให้พี่น้องประชาชนลำบากมากกว่านี้เลยนายวรวัฒน์กล่าวจากนั้นนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายว่าตนขอปรับลดงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ลง 2% เพราะดูผลงานการแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ผ่านมาแล้วผิดหวังจริงๆถ้ากระทรวงพาณิชย์ทำงานโดยคำนึงถึงเกษตรกรจริงปัญหาเหล่านี้คงลดลงเราอยากเห็นเกษตรกรขายสินค้าทางการเกษตรได้ราคาเพิ่มขึ้นเราจึงคิดทำโครงการประกันราคาแต่ไปถามประชาชนไม่มี
ใครบอกว่าขายข้าวได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศถ้าทำไม่ได้กระทรวงพาณิชย์ต้องปรับปรุงพาณิชย์จังหวัดเคยลงไปดูการซื้อขายข้าวที่หน้าโรงสีหรือไม่ว่ามีการกดราคาอย่างไรทราบว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังแก้ปัญหาเรื่องการประกันราคาข้าวโดยการเจรจารอบ3ดังนั้นขอให้นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่าทำแบบเดิมเพราะ2ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วว่ามีความผิดพลาดขอให้ท่านคิดปรับปรุงอย่าช่วยแบบกลัวเขารวยแต่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขารวยเพราะถ้าเกษตรกรอยู่ได้รัฐบาลนี้ก็อยู่ได้นายกรวีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดโดนแน่สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนล่าชื่อลงโทษตำรวจสลายชุมนุมรุนแรงฟ้องรัฐทั้งแพ่งและอาญาสมาคมนักกฎหมายสิทธิผุดแคมเปญลงชื่อเอาผิดตำรวจสลายชุมนุมรุนแรงยันไม่หยุดฟ้องกลับแพ่งอาญาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้สร้างแคมเปญรณรงค์ร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลและเรียกร้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บังคับบัญชาที่ใช้หรือสนับสนุนการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมผิดหลักสากลโดยเชิญชวนร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ http://cheng.org/stopthepolice สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระบุว่าที่ผ่านมาเราเห็นความรุนแรงแทบจะรายวันทั้งคลิปการรายงานข่าวและภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนอาวุธครบมือทำร้ายประชาชนผู้ชุมนุมอย่างอุกอาจด้วยการสาดกระสุนยางแบบไม่ยั้งบ้างอยู่ในระยะประชิดหวังพุ่งเข้าใส่ตัวผิดหลักมาตรฐานสากลหรือการระดมยิงแก๊สน้ำตาในที่ชุมนุมและพื้นที่ชุมชนจนชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบภาพการสลายการชุมนุมด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงผสมเคมีความรุนแรงที่มีทีท่าจะยกระดับขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นความเคยชินและไม่ควรเป็นสิ่งที่รัฐปฏิบัติต่อประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไรก็ตามถ้าหากการชุมนุมไปถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้จนเกินขนาดเจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามหลักสากลเพียงเพื่อให้การชุมนุมนั้นสงบไม่มีเหตุผลสำคัญใดที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความรุนแรงต่อประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ได้ตามอำเภอใจการเข้าสลายการชุมนุมทำได้ต่อเมื่อการชุมนุมไม่สงบอย่างร้ายแรงควบคุมไม่ได้โดยต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อทำให้ความไม่สงบนั้นสิ้นสุดลงและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บเกินสมควรการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่จะต้องกระทำต่อกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเท่านั้นโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักไม่ใช่การกระทำแบบไม่เลือกหน้าแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำตามหลักการข้างต้นโดยเริ่มใช้ความรุนแรงสูงสุดโดยไม่มีเหตุที่เพียงพอตั้งแต่ต้นจะถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบและมีความผิดตามกฎหมายสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงอยากขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันลงชื่อสนับสนุนในแคมเปญ นี้เพื่อส่งเสียงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการเกินกว่าเหตุหรือกรณีเข้าสลายการชุมนุมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการสากลจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักการสากลอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องขณะเดียวกันทางสมาคมร่วมกับภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะไม่หยุดเดินหน้ากระบวนการตามกฎหมายฟ้องกลับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งอาญารวมถึงการใช้กลไกการร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญอื่นๆเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาและผู้กระทำผิดต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปทางนี้เพจ Facebook Human Rights Lawyers Association โพสต์ข้อความระบุว่า
หากท่านเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บังคับบัญชาที่ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมผิดหลักสากลต้องถูกลงโทษสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขอเชิญร่วมลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ร่วมส่งเสียงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการเกินกว่าเหตุหรือกรณีเข้าสลายการชุมนุมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการสากลจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักการสากลอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนอกจากนี้การร่วมส่งเสียงถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสมาคมร่วมกับภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ดำเนินการ#ราษฎรฟ้องกลับราษฎรฟ้องรัฐทั้งทางแพ่งอาญารวมถึงการใช้กลไกการร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญอื่นๆเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาและผู้กระทำผิดต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เพื่อร้องเรียนให้รัฐยุติการคุกคามประชาชนในนามของกฎหมายอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาเดือดลามถึงพ่อแม่เต้มงคลกิจท้าต่อยประยุทธ์ใครแพ้ลาออกศิระเล่นแรงพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างไรเป็นส.ส.ที่นับเป็นตัวจี๊ดสร้างซีนอยู่บ่อยๆสำหรับเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลซึ่งเคยออกมาเล่าวีรกรรมสมัยเรียนมีเรื่องชกต่อยเป็นอาชีพด้วยนั้นล่าสุดเต้มงคลกิจได้ออกมาโพสต์ว่าเพื่อทางออกของบ้านเมืองแบบสันติไม่มีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อผมขออนุญาตเป็นตัวแทนประชาชนขอท้าชกกับนายกรัฐมนตรีสสเต้หัวใจเป็นของประชาชนกติกาเต้เฟอร์ซัสตู่ 1. มวยไทยคาดเชือกมือเปล่าเท้าเปล่าพันผ้าก๊อต 2. นายกอายุ67ปีผม40ปีท่านแก่กว่าผมอายุห่างกัน27ปีน้ำหนักเท่าๆกัน 78-80 กิโลกรัมสูงพอๆกันผมจึงต่อให้ท่านผมใช้มือขวาข้างเดียวไม่ใช้มือซ้ายและเท้าเตะสองข้างส่วนนายกใช้ได้ทั้งมือและเท้า 3. สู้กัน3ยกยกละ3นาที 4. ถ้านายกรัฐมนตรีชนะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อส่วนผมลาออกจากส.ส.แต่ถ้าผมชนะนายกต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีทันทีเปิดทางสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่5. ถ้านายกรัฐมนตรีไม่รับคำท้าผมแสดงว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่เหมาะสมเพราะเป็นถึงอดีตผู้นำเหล่าทัพใจไม่สู้ใจปลาซิวผมขอให้ท่านลาออกจากนายกรัฐมนตรีทันที6ชกกันที่สนามมวยลุมพินีกติกามวยคาดเชือก7ผมให้เวลาท่านตัดสินใจ10วัน8ห้ามส่งคนชกแทนถือว่าผิดกติกาปล.ผมสายตาสั้นขอใส่คอนแทคเลนส์ด้านศิระซัดกลับมงคลกิจท้าประยุทธ์ใส่เดียวลั่นจะเอาออกจากส.ส.ให้ได้หากสอบพบผิดกฎหมายเล่นแรงลามหนักถามพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างไรที่รัฐสภานายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลโพสต์เฟซบุ๊กท้าชกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าท่านกำลังทำอะไรจะทำให้สภาผู้แทนราษฎรเสื่อมเสียหรือไม่ท่านทำผิดจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ท่านกำลังใช้กำลังบังคับขู่เข็นนายกซึ่งตนในฐานะฝ่ายกฎหมายกำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ว่าเป็นคดีอาญาหรือไม่ซึ่งตนดูจากข้อความที่นายมงคลกิจโพสต์แล้วน่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทสิ่งที่นายมงคลกิจพูดมาแต่ละครั้งไม่ว่าจะเรื่องบริจาคเงินเดือนท่านทำหรือยังรับผิดชอบคำพูดของท่านบ้างหรือยังและท่านเหมาะสมจะเป็นผู้แทนราษฎรต่อไปหรือไม่นายศิระกล่าวต่อว่าวันที่31สิงหาคมนี้ก็จะเริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วหากจะตรวจสอบนายกรัฐมนตรีให้ลาออกท่านต้องเอาหลักฐานมาพูดในสภานี่คือการใช้ช่องทางนิติบัญญัติในการตรวจสอบให้เอาหลักฐานมาวันนั้นแต่ไม่ใช่ทำตัวท้าตีท้าต่อยท่านจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองให้ลูกหลานหรือประชาชนศรัทธาในตัวผู้แทนราษฎรได้อย่างไร
ในฐานะฝ่ายกฎหมายหากพบว่าข้อความที่นายมงคลกิจโพสต์เข้าข่ายผิดกฎหมายตนจะดำเนินคดีและยื่นเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมส.ส.ด้วยและจะทวงถามเลยว่าตั้งแต่ท่านเป็นผู้แทนราษฎรมาหากว่าท่านได้บริจาคเงินเดือนในเรื่องโควิด-19 จริงก็เป็นเรื่องเดียวที่ท่านทำแล้วเป็นที่ปรากฏแต่หากท่านไม่บริจาคตนจะตรวจสอบว่าท่านบริจาคจริงหรือไม่โกหกประชาชนหรือไม่คำพูดของท่านวันนี้ไม่เหมาะสมตนเห็นสมควรว่าเราต้องปกป้องสภาผู้แทนราษฎรของเราขอให้นายมงคลกิจเลิกพฤติกรรมเช่นนี้เมื่อถามถึงกรณีที่นายมงคลกิจเคยท้านายศิระต่อยนายศิระกล่าวว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรเราไม่ชอบใช้ความรุนแรงและผมก็เป็นอดีตนักมวยและเจ้าของค่ายมวยผมยังไม่ใช้ความรุนแรงเลยแล้วพอท้าตีท้าต่อยเมื่อเจอหน้ากันก็พูดว่าพี่ศิระครับพี่ศิระครับนายมงคลกิจฟ้องผม2คดีแต่มีวันหนึ่งนายมงคลกิจมากราบที่อกผมขอให้ผมเซ็นไม่ให้คัดค้านในการถอนฟ้องนายมงคลกิจจำได้หรือไม่มีที่ไหนโจทย์มากราบอกจำเลยท่านทำโดยไม่มีสติเอาความมันอย่างเดียวซึ่งไม่ได้ท่านต้องรับผิดชอบวันนี้ท่านทำอะไรที่ผิดกฎหมายผมจะดำเนินคดีทุกเรื่องผมจะเอาท่านออกจากส.ส.ให้ได้เมื่อถามว่าหากมีการดวลกันจริงระหว่างนายมงคลกิจกับพลเอกประยุทธ์คิดว่าใครจะชนะนายศิระกล่าวว่าหากพลเอกประยุทธ์จะลาออกหรือยุบสภาจะต้องมีข้อผิดพลาดในการบริหารงานและต้องพูดที่สภาไม่ใช่ไปพูดเลอะเทอะเช่นนี้การพูดออกไปเช่นนี้บ่งบอกถึงพฤติกรรมและสันดานว่านายมงคลกิจเป็นคนอย่างไรพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างไรถึงได้พูดเช่นนี้วันหนึ่งหากตนมีโอกาสได้เจอพ่อแม่ของนายมงคลกิจตนจะถามว่าอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรถึงได้มีปากทำลายคนอื่นอย่างเดียวและปากพูดออกไปไม่เคยรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นคำพูดจากปากนายมงคลกิจเชื่อถือได้หรือไม่ทำความดีกันบ้างทำให้สภาผู้แทนราษฎรสูงขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่อย่าดึงให้ตกต่ำไปกว่านี้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ